ขึ้นชื่อว่าเทคโนโลยีตามปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัยแต่ในสมัยประวัติศาสตร์ก็มีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่ล้ำสมัยจนนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังสงสัยว่าทำขึ้นมาได้อย่างไรและทำเพื่ออะไรสวัสดีค่ะลองมาดูวันนี้จะพาคุณไปพบกับ9สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำในอดีตที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังคงสงสัยอันดับที่9เลนนิมรัดนี่คือคริสตัลใสอายุราวๆ 3,000 ปีของชาวเอสซีเรียอาณาจักรในสมัยเมโสโปเตเมียนั่นเองที่ถูกค้นพบในปี1850ที่อิรักและมีความสามารถในการใช้เป็นแว่นขยายขนาดคูณ3เท่าได้ตั้งแต่มีการค้นพบเจ้าเลนส์ชิ้นนี้มาเหล่านักโบราณคดีจำนวนมากก็ถกเถียงกันมาโดยตลอดว่าเจ้าเลนส์ที่เห็นนี้จริงๆแล้วมีการใช้งานอะไรกันแน่ตั้งแต่ใช้เป็นแว่นขยายแบบตรงๆใช้รวมแสงเพื่อจุดไฟไปจนถึงใช้เป็นกล้องดูดาวแต่ไม่ว่าจะใช้งานในทางไหนการที่เลนส์แว่นขยายถูกสร้างขึ้นมาในสมัยที่เก่าแก่ขนาดนั้นก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยอยู่ดีหากเพื่อนๆรู้ว่าสิ่งประดิษฐ์อันนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะอันดับที่8เครื่องจับแผ่นดินไหวของจางเหิงจางเหิงเป็นปราชญ์ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ฮั่นคิดค้นขึ้นในปีค.ศ132และใช้ความรู้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือธรณีวิทยาและมีชื่อเสียงในการสร้างเครื่องจับแผ่นดินไหวชิ้นแรกของโลกอีกด้วยโดยนี่เป็นอุปกรณ์ที่มีหัวมังกรหลายหัวและในปากของมังกรที่แต่ละตัวจะมีลูกบอลซึ่งหากมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นลูกบอลในหัวมังกรที่หันไปทางทิศที่เกิดแผ่นดินไหวจะตกลงมาในปากกบทำให้คนในสมัยก่อนสามารถรับรู้ได้อย่างคร่าวๆว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจากด้านไหนนั่นเองอันดับที่7ถ้วยไลเกอร์คัสนี่คือถ้วยจากสมัยโรมันโบราณที่มีอายุมากถึง 1,600 ปีที่มีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้หากโดนไฟส่องและสร้างความงุนงงให้แก่นักโบราณคดีที่ค้นพบในยุค1950มากๆโดยถ้วยโบราณไลเคอร์คัสนี้ซึ่งปัจจุบันถูกแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษถ้วยโบราณไลเคอร์คัสถูกสร้างขึ้นมาในยุคคริสตศตวรรษที่4จากกระจกและอินทผลัมส่วนที่เป็นการชุบทองและการเลี่ยมทองเป็นการทำเพิ่มเติมภายหลังถ้วยนี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถที่จะเปลี่ยนสีเองได้โดยเปลี่ยนจากที่มีสีเขียวเมื่อได้รับแสงสว่างจากทางด้านนอกและกลายเป็นสีแดงเมื่อให้แสงสว่างจากทางด้านในจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านทำให้ทราบสาเหตุของการเปลี่ยนสีนี้ว่าถ้วยโบราณนี้มีการบรรจุอนุภาคนาโนของทองคำและธาตุเงินอยู่ภายในเนื้อถ้วยจำนวนมากซึ่งส่วนประกอบโครงสร้างของวัตถุที่เป็นอนุภาคที่มีขนาดระดับนาโนนี้ทำให้ถ้วยแสดงคุณสมบัติพิเศษแตกต่างกันออกไปก็คือสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีได้ซึ่งคุณสมบัติพิเศษนี้ชาวโรมันโบราณได้สร้างขึ้นมาด้วยความไม่ได้ตั้งใจแล้วในขณะนั้นก็ไม่ได้ทราบว่าส่วนประกอบที่ผลิตขึ้นมานั้นเป็นโครงสร้างในระดับนาโนแต่อย่างใดเพราะยุคสมัยนั้นก็คงไม่มีคำว่านาโนใช้อย่างแน่นอนแต่ไม่ว่าจะเพราะความบังเอิญหรือจะตั้งใจก็ตามคนโรมันสมัยนั้นก็ได้มีการใช้นาโนเทคโนโลยีในการผลิตสิ่งของมาแล้วนั่นเองอันดับที่6แก้วยืดหยุ่นได้
ประดิษฐ์ในปีค.ศ.14ถึงปี37แก้วที่ไม่มีวันแตกใบนี้ทำจากกระจกโดยนักเคมีชาวโรมันที่มีความสามารถมากๆจนเขาได้ถูกนำตัวไปเข้าเฝ้ากษัตริย์ไทบิเรียสซีเซอร์และได้ถวายแก้วใบนี้ให้เป็นของขวัญแด่กษัตริย์แต่ด้วยความที่กษัตริย์ซีเซอร์กลัวว่าวัสดุนี้จะมีค่ามากกว่าเงินและทองคำจึงได้สั่งประหารคนทำแก้วใบนี้ทำให้จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่านักประดิษฐ์แก้วใบนี้คือใครและทำมาจากอะไรกันแน่หากเพื่อนๆมีคำตอบคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะอันดับที่5เครื่องจักรไอน้ำ Eolipael นี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเฮรอนอเล็กซานเดรียนัสนักคณิตศาสตร์และวิศวกรแห่งกรีกในศตวรรษที่1โดยมันเป็นเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำและถูกตั้งชื่อตามเทพแห่งสายลมคืออีวอลโอสแถมเมื่อนักวิทยาศาสตร์ลองสร้างแบบจำลองของเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาพวกเขาก็พบว่ามันสามารถหมุนได้เร็วสุดถึง 1,500 รอบต่อวินาทีเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยนั่นเองเป็นเครื่องประดิษฐ์ที่สุดยอดจริงๆเลยนะคะอันดับที่4แท่งเสาเหล็กแห่งกรุงเนวเดลีที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.415เสานี้มีอายุกว่า 1,600 ปีเข้าใจว่าถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.800หลังสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมีชั้นออกไซด์ที่ทำให้ตัวเสาทนทานต่อสภาพอากาศในกรุงเนวเดลีได้เป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าช่างตีเหล็กในยุคนั้นมีฝีมือชั้นสูงในการสกัดและขึ้นรูปเหล็กได้อย่างเชี่ยวชาญที่เสามีความประหลาดมากคือโดยบนเสาจะมีคำจารึกเป็นภาษาสันสกฤตเป็นคำบูชาถวายพระวิษณุการฝังเสาทำได้แน่นหนามากจนสามารถตั้งมาได้นานถึงเป็นพันๆปีเลยทีเดียวโดยได้มีเรื่องเล่ากันว่ากษัตริย์มุสลิมพยายามเอาปืนใหญ่ยิงใกล้ๆเสานี้ก็ยังไม่โค่นไม่ร้าวรอยเสาที่ถูกปืนใหญ่ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ความอัศจรรย์ยังไม่หมดเพียงแค่ความแข็งแรงของเสาที่ตั้งตรงมานานนับพันปีเท่านั้นแต่ได้มีนักวิทยาศาสตร์ยุคปัจจุบันจำนวนมากสนใจเสาเหล็กนี้มากๆก็คือทำไมมันถึงไม่เป็นสนิมและอดทนต่อการผุก่อนนานกว่า 1,600 ปีได้อย่างไรโดยที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ได้ตั้งข้อสงสัยอย่างมากและยังหาคำตอบไม่ได้ว่าช่างทำเสาเหล็กต้นนี้ใช้สิ่งใดเป็นส่วนผสมถึงได้แข็งแรงเช่นนี้ซึ่งแม้ว่าสมัยนี้สามารถพัฒนาทุกอย่างจนมีความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยังไม่สามารถเรียนแบบเสาเหล็กชิ้นนี้ได้เลย wow. อันดับที่3พีระมิดอียิปต์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 2,667 ปีก่อนคริสตศักราชพีระมิดในอียิปต์ยังคงสร้างความสงสัยมาจนถึงปัจจุบันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังหาคำตอบเกี่ยวกับเทคนิคในการสร้างพีระมิดเหล่านี้ไม่ได้เพราะหินที่นำมาสร้างนั้นหนักกว่า10ตันซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคมากๆในการก่อสร้างในสมัยก่อนแต่คนสมัยก่อนสามารถสร้างได้ขนาดนี้น่าอัศจรรย์จริงๆเลยนะคะอันดับที่2สิ่งประดิษฐ์รูปทรง12หน้าจากโรมันสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่2ถึง3สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ถูกค้นพบอยู่ทั่วโลกทั้งของประเทศอิตาลีสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีฮังการีและเวียดนามหลายๆคนคาดเดาว่าสิ่งนี้เป็นเชิงเทียนลูกเต๋าเครื่องวัดระดับน้ำหรือแม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ทำนายโชคชะตาแต่ก็ไม่มีใครสามารถรู้แน่ชัดได้เลยว่าสิ่งนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรอันดับที่1
ยักษ์ชาวได้ยินชื่อแล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรกันยักษ์ชาวคือเครื่องทำน้ำแข็งโบราณลักษณะคล้ายจอมปลวกสูงนับ10เมตรก่อขึ้นจากดินเผาผสมปูนขาวไข่ขาวเศษผ้าซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนชั้นดีแต่มีผนังหนาที่ช่วยป้องกันอุณหภูมิภายในให้คงที่แม้ในสภาพอากาศที่ร้อนระอุของทะเลทรายส่วนวิธีการใช้งานนั้นไม่ยากเพียงนำน้ำใส่ภาชนะวางไว้ด้านในและทิ้งไว้ในคืนที่อากาศติดลบหลายองศากลางวันร้อนกลางคืนหนาวตามแบบฉบับของทะเลทรายเช้าขึ้นมาก็จะได้น้ำแข็งที่เย็นชื่นใจไว้ประกอบอาหารแต่เรื่องล้ำกว่านั้นก็คือเจ้ายักษ์ชาวยังสามารถเก็บน้ำแข็งไว้ได้นานเป็นหลายๆเดือนเลยทีเดียว wow. และยังช่วยถนอมอาหารได้อีกด้วยและนี่คือต้นกำเนิดของตู้เย็นที่เราใช้ในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสิ่งประดิษฐ์แต่ละอย่างที่เรานำมาฝากกันล้ำสมัยจริงๆเลยหากเพื่อนๆมีสิ่งล้ำๆที่คิดว่าล้ำกว่านี้สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ